มครับตอนนี้นำมาสู่ในเรื่องของงานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอุปกรณ์ในการควบคุมการขับขี่เพื่อความปลอดภัยนะครับอย่างทุกวันนี้บางทีเราขับขี่ไม่ว่าจะเป็นเราบอกใช้ระบบนำร่องดาวเทียมนำร่องแบบGPS นะครับแต่ว่าจริงๆก็จะมีระบบของประเทศอื่นๆอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรนะของรัสเซียของยุโรปนะครับก็จะมีระบบเรียกของเขารวมๆเนี่ยเราเรียกว่าระบบนำร่องแบบ GNSS นะครับแต่ว่าจุดอ่อนที่เป็นข้อจำกัดอย่างหนึ่งของแต่ละจุดของแต่ละระบบเนี่ยบางครั้งในการขับขี่เนี่ยก็อาจจะทำให้เรามันยังไม่ได้ทำให้เที่ยงตรงดีนักนะครับอุปกรณ์ที่เราคิดค้นขึ้นมาตรงนี้จะทำให้ควบคุมตรงนี้ให้มีความเที่ยงตรงมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวเราลองจะมาคุยกับนักวิจัยที่จะให้ข้อมูลตรงนี้ได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับครับโอเคเดี๋ยวช่วยอธิบายตรงนี้สั้นๆนะครับครับก็อย่างที่ได้เรียนไว้สักครู่นะครับว่าเราประยุกต์ใช้ระบบดาวเทียมนำร่องที่มีอยู่มากมายหลายระบบเนี่ยครับมารวมเข้าด้วยกันแล้วทำให้ระบบที่ได้เนี่ยมันมีความแม่นยำเที่ยงตรงและมีความละเอียดมากยิ่งขึ้นซึ่งตรงนี้มีประโยชน์ในการเอาไปตรวจวัดพฤติกรรมในการขับขี่ของคนขับรถโดยสารซึ่งประเด็นแรกเนี่ยเรามุ่งเน้นไปที่ผู้โดยสารที่ขับรถสาธารณะนะครับผู้ขับรถผู้ขับสาธารณะรถตู้รถบรรทุกขนส่งอะไรพวกนี้ฮะคือรถทัวร์อะไรพวกนี้ใช่ครับซึ่งเราจะพบว่าอุบัติเหตุพวกนี้เกิดขึ้นบ่อยมากถึงแม้จะมีระบบ GPS ควบคุมแต่ว่าอุบัติเหตุเนี่ยอาจจะเกิดในเสี้ยววินาทีซึ่ง GPS ปกติเนี่ยอาจจะส่งข้อมูลไปยังศูนย์ควบคุมเนี่ยประมาณ1นาทีส่งไป1ครั้งแต่อุบัติเหตุเกิดในเสี้ยววินาทีที่เขากำลังกระทำสิ่งที่อันตรายอย่างเช่นแซงในที่ขับขันหรือแซงกระทันหันหรือว่าเข้าโค้งอย่างรุนแรงซึ่งการที่เราประยุกต์ใช้ระบบ GPS หรือว่าระบบ GNSS แบบใหม่เนี่ยนะทำให้เราเห็นข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยในระดับรายวินาทีหรือย่อยลงไปกว่าในระดับวินาทีเราก็สามารถเตรียมการเตือนหรือว่ามีการแจ้งกลับไปยังศูนย์เพื่อจะบอกว่าถ้าเกิดไม่เกิดอุบัติเหตุขึ้นในช่วงเวลานั้นศูนย์อาจจะสั่งให้คนขับคนนี้เนี่ยหยุดขับรถแล้วเปลี่ยนคนใหม่หรือกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อปรามไม่ให้เขาเนี่ยทำผิดโอ้โหสำคัญมากนะแต่ต้องขนาดนั้นต้องอย่าเพิ่งเกิดใช่ไหมฮะเพิ่งเกิดแล้วเกิดไปแล้วอันนี้ก็ช่วยไม่ได้แล้วแต่ว่าเราก็คิดว่าถ้าเกิดคนขับคนนี้เนี่ยมีพฤติกรรมแบบนี้มีนิสัยในการขับรถแบบนี้สม่ำเสมอครับเราสามารถเอาข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมาวิเคราะห์ย้อนหลังได้แล้วเราก็จะเห็นว่าไม่รู้พฤติกรรมการขับเขาเป็นยังไงไม่ค่อยดีนะอาจจะควบคุมเขาเป็นพิเศษหรือถ้าทำผิดอีกพักงานหรือเชิญเขาออกอะไรเงี้ยเพื่อความปลอดภัยของผู้อื่นแล้วถ้าเกิดว่าเดิมถ้าไม่ใช้ที่เรามีระบบนี้เนี่ยเดิมอย่าง GPS ที่เดิมเนี่ยไม่สามารถที่จะบันทึกพฤติกรรมการขับตรงนั้นเขาได้ปกติเนี่ยเนื่องจากว่าGPS ในระบบที่เราใช้งานกันอยู่ครับที่บันทึกข้อมูลส่งข้อมูลกลับไปยังศูนย์ที่เร็วที่สุดปัจจุบันนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ10วินาทีหรือ15วินาทีต่อ1ครั้งซึ่งการที่ส่งข้อมูลถี่มากขึ้นเนี่ยอาจจะทำให้เขาสิ้นเปลืองค่าแอร์ไทม์อะไรพวกนี้แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยค่าแอร์ไทม์มันถูกลงมามากแต่ว่า15วินาทีเนี่ยมันไม่เพียงพอเพราะอุบัติเหตุเนี่ยแค่วินาทีเดียวก็เกิดแล้วใช่ไหมฮะหรือย่อยกว่านั้นเป็นต้นนะฮะเราก็เลยนำเสนอระบบที่มันเร็วกว่าแล้วก็น่าจะไปต่อยอดงานที่กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีระบบ tracking อยู่แล้วแต่บอกเขาว่าพัฒนาเพิ่มอีกนิดนึงเพื่อที่จะทุกคนก็จะได้ลูกค้าที่ดีขึ้นมันดีขึ้นยังไงที่มันตรวจสอบแม่นยำขึ้นยังไงใช่ครับคืออย่างตอนนี้เนี่ยสิ่งแรกที่เห็นชัดเจนเลยก็คือว่าเราสามารถจากผลการทดลองนะครับเราสามารถ detect ช่องจราจรหรือเลนนะครับว่าเมื่อใช้ระบบนี้แล้วเนี่ยแน่นอนเลยว่าความแม่นยำของมันเนี่ยอยู่บนถนนแล้วเราสามารถมองเห็นช่องจราจรที่รถทำการวิ่งอยู่ได้ครับถึงขนาดนั้นแต่ถ้าเป็นระบบเดิมหรือว่าระบบที่ไม่ละเอียดมากนักเนี่ยครับบางครั้งเนี่ยพอเราลากเส้นขึ้นมาบนถนนหรือว่าเวลาเราเก็บข้อมูลที่เราไปวิ่งมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับอาจจะอยู่ขอบถนนบ้างอาจจะอยู่ข้างทางบ้างเหมือนอันนี้ที่เห็นเสียแดงอย่างๆนั่นใช่ไหมฮะอันนี้คือระบบเดิมที่อาจจะ GPS อย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยใช่ฮะน้ำเงินนี่คือมันคือที่อุปกรณ์ที่เราใช้ระบบที่เราเรียกว่ามันติเทียนก็คือเราใช้โครงข่ายดาวเทียมหลายๆโครงข่ายมารวมเข้าด้วยกันก็คืออุปกรณ์ที่อันนี้คือคิดค้นขึ้นมาก็คือตัวนี้ไม่ใช่คือตัวนี้มันเป็น receiver ที่มีใช้ในงานวิจัยอยู่แล้วซึ่งเราได้รับการสนับสนุนมาจากแจ็กซ่านะครับครับจากศูนย์วิจัยอวกาศของญี่ปุ่นคราวนี้เนี่ยเราใช้ข้อมูลที่ได้จากตัวนี้แต่ในปัจจุบันนี้นะฮะมันจะมีตัวรับข้อมูลพวกนี้เนี่ยที่เป็น commercial
ในราคาที่ต่ำกว่าสเกลของงานวิจัยเนี่ยออกมาแล้วเราก็เลยจะถ่ายทอดองค์ความรู้ตรงนั้นเนี่ยไปยังผู้ประกอบการนะฮะว่าคุณใช้โมดูลแบบนี้นะแล้วคุณก็จะได้ติดอุปกรณ์ตัวนี้ข้อมูลอย่างนี้โดยที่ไม่ต้องไปทำอะไรกับอุปกรณ์เดิมที่เขามีอยู่นะฮะแค่ปรับนิดนึงอะไรเงี้ยครับซึ่งตรงนี้นี่จะทำออกมาแล้วขายในเชิงการค้าด้วยหรือเปล่าอันนี้มันต้องหลุดจากงานวิจัยก่อนใช่ไหมใช่ครับต้องให้ทางฝั่งเราจะสรุปแล้วก็ให้มันนิ่งใช่ได้ผู้ประกอบการทางด้านพวกแท็กกิ้งทั้งหลายเนี่ยมานั่งคุยว่ามันมีความจำเป็นที่จะต้องใช้แล้วเนี่ยคุณคิดว่าอย่างไรแล้วก็เราก็จะมีโซลูชันให้เขาว่าควรจะทำยังไงทางเราเองไม่ได้มุ่งหวังจะไปทำกล่องไปขายใช่ฮะคงไม่ได้แค่ก็เป็นงานวิจัยที่จะไปเสริมไปเสริมกันมากกว่าแล้วก็ตัว GNSS ปกติเนี่ยไม่ได้ใช้เฉพาะงานทางด้าน IPS เพียงด้านเดียวแต่นี้เราหยิบขึ้นมา1อย่างในการแอปพลิเคชันของมันที่ใช้ได้หลากหลายมากนะครับในด้านอื่นๆเช่นการเตือนภัยหรืออะไรพวกนี้ก็ยังสามารถใช้ได้แต่เราหยิบสิ่งที่ใกล้ตัวมาแสดงให้เห็นก่อนว่าเราสามารถทำอย่างนี้ได้กับอุปกรณ์แบบโครงข่าย GPS แบบเดิมๆอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นงานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งนะครับที่ขอให้เกิดประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิตนะครับต่อระบบการขนส่งได้ด้วยนะครับท่านชมเห็นอันนี้มันนี่ไหมครับเรียกว่าเป็นผลิตผลที่ได้หัวใหญ่มากทีเดียวนะครับในส่วนของโซนตรงนี้จะเป็นโซนนิทรรศการเกี่ยวกับเรื่องของงานวิจัยหรือว่านวัตกรรมมันสำปะหลังล้วนๆเลยนะครับตั้งแต่การพัฒนาสายพันธุ์หรือว่าผลผลิตให้มันนั้นได้มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นนะครับได้ผลผลิตที่มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มีการนำเอามันสำปะหลังอันนี้ไปใช้ประโยชน์ทางในด้านต่างๆกันนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมลองเดินไปดูนะครับคือในส่วนตรงนี้เนี่ยก็มีงานวิจัยนะครับในการที่จะพัฒนาให้ได้พันธุ์ดีนะครับได้ผลผลิตสูงได้เชื้อแป้งมากนะครับแล้วประเทศไทยของเราเนี่ยก็ได้ชื่อว่าเป็นประเทศเกษตรกรรมที่มีการปลูกมันสำปะหลังเนี่ยมากอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกเหนือจากการที่จะส่งไปเป็นทำอาหารสัตว์เฉยๆเนี่ยก็สามารถที่จะนำเอามันสำปะหลังในส่วนนี้ไปสร้างประโยชน์อื่นๆได้อีกมากทีเดียวอย่างเช่นนะครับมีการพัฒนาออกมานำในส่วนของฟลาวมันสำปะหลังเนี่ยนะครับซึ่งก็เป็นในส่วนของผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังเช่นกันเนี่ยเอามาทำมาเป็นคุกกี้นะครับคือแทนแป้งสาลีเนี่ยนะครับทำเป็นขนมขบเคี้ยวต่างๆได้มากมายทีเดียวนะครับอันนี้เขาก็เป็นตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ทำออกมาเหมือนเป็นขนมปังคุกกี้อะไรพวกนี้นะครับก็ใช้จากมันสำปะหลังได้นะครับหรือว่าในส่วนตรงนี้นะครับมีการนำนวัตกรรมทางด้านมันเนี่ยก็มาใช้เป็นสารให้ความหวานนะครับเหมือนทำเป็นขนมลูกอมนะครับในส่วนตรงนี้ก็ทำเป็นเส้นได้ด้วยนะครับเป็นกระดาษลูกฟูกนะครับกระดาษลูกฟูกใช้มันในส่วนของมันสำปะหลังก็ได้ด้วยนะครับหรือว่าที่เราจะมาในส่วนตรงนี้นะครับอันนี้ก็ทำเป็นพลาสติกย่อยสลายนะครับก็เรียกว่าช่วยโลกร้อนได้อย่างดีทีเดียวไม่ว่าจะเป็นอย่างกรณีของภาชนะที่บรรจุอาหารทำนองอะไรพวกนี้นะครับก็ทำในส่วนของแป้งมันสำปะหลังได้ซึ่งตรงนี้ก็สามารถที่จะย่อยสลายได้เลยนะครับไม่ต้องใช้พลาสติกหรือโฟมนะครับก็เป็นส่วนซึ่งทำมาเป็นพลาสติกที่ย่อยสลายได้นะครับก็ใช้ประโยชน์จากมันสำปะหลังนะครับอันนี้ก็ทำเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลนะครับเอาไปทำพวกทางด้านสกัดเป็นทำไบโอเอทานอลได้นะครับเป็นเชื้อเพลิงได้นะครับอันนี้ก็เช่นกันซึ่งก็ต้องถือว่าในส่วนตรงนี้เนี่ยมันสำปะหลังนะครับเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทยของเราแล้วก็สามารถที่จะนำมาทำประโยชน์นะครับ
เป็นสินค้าได้เป็นผลิตภัณฑ์ทางด้านอาหารได้นะครับเรียกว่าเราจะก้าวสู่ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือว่า AEC เนี่ยนะครับมันสำลังตัวนี้ก็น่าจะเป็นเหมือนพืชยุทธศาสตร์อย่างหนึ่งได้ทีเดียวนะครับตรงนี้เป็นตัวอย่างของงานวิจัยชิ้นหนึ่งนะครับที่เรียกว่าไรแดงสยามหรือว่าไรน้ำนางฟ้านะครับซึ่งงานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยเราสามเป็นงานวิจัยที่สามารถจะทำให้เราผลิตไอ้เจ้าไข่ของมันเนี่ยเป็นได้เป็นจำนวนมากนะครับเพื่อนำมาใช้ในการที่จะเลี้ยงพวกสัตว์น้ำตัวอ่อนนะครับวัยอ่อนในส่วนตรงนี้ก็เป็นงานวิจัยในเชิงเศรษฐกิจได้นะครับในการที่จะถ่ายทอดให้กับเกษตรกรเนี่ยนะครับไปสร้างเลี้ยงไรน้ำนางฟ้าตรงนี้นะครับเพื่อจะได้เพาะไข่ออกมาได้จำนวนมากๆนะครับก็เป็นส่วนของงานวิจัยและพัฒนาซึ่งก็จะมีงานวิจัยพัฒนาเรียกว่าทั้งสำเร็จหรือว่าจวนจะสำเร็จนะครับแล้วก็นำมาต่อยอดในเชิงธุรกิจอีกมากมายทีเดียวนะครับอย่างเช่นเมื่อกี้ตัวอย่างได้ยกไปแล้วได้พาท่านผู้ชมไปดูแล้วนะครับก็คือในเรื่องของไรน้ำนางฟ้านอกจากนี้ก็ยังมีงานวิจัยและพัฒนานะครับอีกหลายส่วนด้วยกันที่เราเคยนำเสนอไปแล้วนะครับอย่างเช่นในเรื่องของงานวิจัยแผ่นแปะสิวนะครับนาโนซึ่งก็เป็นหนึ่งในงานวิจัยที่ได้รับการโหวตนะครับในงาน NASDAQ Investor Day นะครับให้เป็นงานวิจัยยอดเยี่ยมด้วยนะครับคือมีผู้ที่โหวตสูงสุดนะครับก็นำมาใช้ในการทำเป็นแผ่นแปะสิวได้นะครับนอกจากนี้ก็ยังมีงานวิจัยอีกมากมายนะครับภายในงานนี้นะครับก็จะอยู่ในบูธต่างๆนะครับที่ได้นำชมไปนะครับก็คงจะเป็นส่วนหนึ่งของงานนิทรรศการนะครับในงาน NEC 2013หรือว่างานประชุมวิชาการของประจำปีของสวทช.นะครับในส่วนตรงนี้เราก็จะได้เห็นถึงความก้าวหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานวิจัยในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับในส่วนของนี่ก็เป็นโครงการต่างๆมากมายแล้วก็จะมีในส่วนของงานวิจัยนะครับที่ได้ชมไปแล้วก็มีงานวิจัยหลากหลายชิ้นที่เรียกว่าจะนำไปสู่ก้าวไปสู่ของสังคมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของเรานะครับวันนี้หวังว่าท่านผู้ชมคงจะได้รับความรู้นะครับแล้วก็ได้เห็นศักยภาพงานวิจัยส่วนหนึ่งของประเทศไทยของเราได้นะครับพบกันใหม่กับรายการสวัสดีสารวิทย์นะครับรายการที่จะได้นำท่านผู้ชมไปพบกับนิทรรศการดีๆงานวิจัยเด่นๆนะครับกับเราทาง NASDAQ Channel ครับวันนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ